สรรเสริญพระเจ้านะคะเราจะเริ่มต้นเช้านี้นะคะด้วยการฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในทุกๆครั้งเรามีพระคำพระเจ้าที่จะสร้างชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเดินตามหลักการที่ถูกต้องหลักการพระคัมภีร์เราอธิษฐานร่วมกันนะคะสำหรับพระคำที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ตัดกับพี่น้องนะคะเราร่วมใจกันอธิษฐานในเช้านี้ค่ะข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ที่เราจะได้รับฟังพระวจนะพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงสอนเราทั้งผู้ที่แบ่งปันและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ที่ตั้งใจที่จะให้พระคำพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตพระวจนะพระเจ้าจะเป็นฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้มีความสุขนะคะที่เราจะไม่ได้อยู่กับโน้ตใดๆเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องที่รักคำเทศนาวันนี้นะคะมันจะเป็นคำเทศนาที่จะสื่อให้พี่น้องได้รู้ถึงหลักการพระเจ้าที่สำคัญมากเลยนะคะมีชื่อหัวข้อว่า3สิ่งนี้ไม่มีใครให้คุณได้3สิ่งนี้ไม่มีใครให้คุณได้นะคะจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง11อยากให้พี่น้องติดตามฟังดูร่วมกันนะคะว่ามีอะไรที่โลกนี้ให้เราไม่ได้เราอาจจะใช้เงินซื้อรถราคา30ล้าน40ล้านได้เราอาจจะใช้เงินซื้อบ้านราคา500ล้านหรือ1000ล้านได้เราอาจจะสามารถใช้เงินเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายของเราบางอย่างได้แต่จะมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถใช้เงินซื้อได้เลยเราไม่สามารถใช้สิ่งต่างๆที่จะจับจองเป็นเจ้าของในโลกนี้ได้พระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง11นะคะมีอะไรที่จะบอกชีวิตของเราพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการงานของพระองค์บางอย่างที่จะทำให้กับเราสิ่งแรกนะคะก็คือพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราโดยไม่มีการลงโทษอีกเลยนั่นคือสิ่งแรกที่พระเจ้าจะประทานให้กับเรานะคะพระเจ้าจะยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นให้กับเราโดยที่ไม่มีการลงโทษอีกเลยในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง4บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้มันอ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าทรงทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราที่ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณนั่นคือข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมที่บอกเราชัดเจนว่าจะไม่มีการลงโทษสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ทำไมมีหลายคนที่ก่อนตายแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจเหตุผลสำคัญสำหรับคนที่กลัวความตายน่าจะมาจากเรื่องใดหลายคนทำไมอยากมีชีวิตอยู่นานๆเพราะว่าการมีชีวิตอยู่เขารู้ว่าเขาจะเจออะไรแต่การตายเนี่ยบางครั้งคนไม่แน่ใจว่าความตายจะพาเขาไปพบกับอะไรบ้างถ้าคนกลัวความตายความมั่นคงของเขาคือการมีชีวิตอยู่ในโลกที่ยังควบคุมได้บางเรื่องแต่พอตายไปแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องไปพบกับอะไรในขณะที่บางคนไม่อยากตายก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาควบคุมอะไรไม่ได้แล้วในโลกนี้มันทุกข์เหลือเกินถ้าตายไปก็อาจจะพ้นจากความทุกข์ที่เผชิญอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะไปเจออะไรบ้างจะทุกข์มากแค่ไหนจะทุกข์นานเพียงใดแต่ณปัจจุบันเขารับสภาพกับความทุกข์ในปัจจุบันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนเลือกบางอย่างในชีวิตและถ้าเรารู้ว่าความตายจะพาเราไปพบกับความสุขหรือความตายจะพาเราไปพบกับความทุกข์บางอย่างเราเองจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและในพระวจนะพระเจ้านะคะบอกว่าเมื่อเราตายไปพระเจ้าให้ความมั่นใจว่าเมื่อเราตายไปจะไม่มีการลงโทษอีกในพระเยซูคริสต์
ดังนั้นพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง4ที่อ่านไปนั้นคือข่าวดีสำหรับมนุษย์ทุกคนคือข่าวดีสำหรับคนที่จะเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าพระเยซูจริงๆเขาได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้นเขาไม่ต้องไปรับความทุกข์ในโลกหลังความตายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราทุกคนนี่คือสิ่งแรกที่เราจะมั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยทำผิดทำพลาดทำความบาปไว้จะได้รับการอภัยพอพระเจ้าทรงบอกไว้เรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าชีวิตนี้เวลาทำผิดเราไม่ต้องรับผิดชอบความผิดหรือถ้าเราทำผิดเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมนั่นคือคำถามที่เราต้องตอบที่จริงแล้วความผิดทุกความผิดต้องถูกรับผิดชอบแต่ในความผิดที่เรากระทำไปและพระเจ้าต้องการให้เราไปอยู่กับพระองค์และเป็นคนชอบธรรมพระเยซูทรงรับทั้งสิ้นแทนเราหมดแล้วพระเยซูทรงแบกรับความผิดและชดใช้ความผิดแทนเราทั้งสิ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเยซูรับผิดชอบแทนเราช่วยเราเวลาที่พี่น้องทำผิดและพี่น้องชดใช้ไม่ได้จะมีถ้ามีบางคนยื่นมือมาช่วยพี่น้องพี่น้องจะรู้สึกดีใจไหมเวลาที่อ้นได้ดูข่าวบางข่าวคนที่เมาเหล้าแล้วเขาขับรถเสียหลักแล้วก็ไปชนกับร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วไฟไหม้ทั้งร้านเลยคือมูลค่าหลายสิบล้านคนขับรถคนนั้นเนี่ยชดใช้ไม่ได้หรือคนหนึ่งที่เคยมาที่คริสตจักรเราแม่มีความทุกข์จากที่ลูกชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนกับรถเมล์แล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเมล์เพื่อนที่ซ้อนท้ายมาเสียชีวิตตัวลูกชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสที่อาจจะต้องเป็นนอนเป็นเจ้าชายนิทราหรือเปล่าเขาอยู่ในความทุกข์วันนั้นเขาก็มาหาพี่ดาพี่ดาพามาที่โบสถ์เราก็ไปเยี่ยมเขาทั้งที่รู้จักกันครั้งแรกนะคะไปที่ฐานเผื่อและเชื่อว่าลูกชายเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าการถูกเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยรถเมย์ที่ชนเนี่ยอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากหลานที่ตายไปเขาอยู่กับคุณยาย3ล้านบาทสำหรับชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำไม่เคยรู้จักเงินล้านเขาชดใช้ไม่ได้บางครั้งความผิดในชีวิตของเราเราไม่สามารถใช้ชีวิตของเราชดใช้ได้เลยแต่พระเยซูทรงชดใช้ความผิดทั้งสิ้นให้เราเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ปรารถนาจะให้ชีวิตของเรานั้นได้ไปอยู่กับพระองค์ในวันที่เราจากโลกนี้ไปเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วเรามีคนหนึ่งที่รอเปิดบ้านต้อนรับเราอยู่มีคนหนึ่งที่ทำอาหารไทยให้เราทานมีคนหนึ่งที่จะคอยดูแลเราหาเสื้อกันหนาวให้เราเมื่อเราเตรียมไปไม่พอคอยเอาใจใส่ชีวิตของเรานั่นคือความรักของพระเจ้ามีบางคำสอนนะคะอาจจะสอนเราว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูในพระเจ้าเราได้รับความรอดเราได้รับความรอดแล้วแต่คริสตชนที่ตายจากโลกนี้ไปจะต้องไปอยู่ที่แดนชำระก่อนเพื่ออะไรคะไปอยู่แดนชำระเพื่อจะต้องชดใช้ถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์จากการทำความผิดและในแดนชำระนี้นะคะก็ทุกทรมานบางวิญญาณเนี่ยอาจจะต้องถูกชดใช้ความบาปเนี่ยเป็นร้อยๆปีคำสอนนี้นะคะบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะให้จิตวิญญาณคนที่ตายไปเนี่ยทุกทรมานเกินไปสิ่งที่แก้ได้ก็คือคนที่เป็นญาติพี่น้องครอบครัวเนี่ยที่อยู่ในโลกสามารถถวายเงินเข้าคลังกุศลเพื่อจะทำให้ความทุกข์นั้นน่ะถูกซื้อไปในคำสอนนี้นะคะเราก็ได้ดูในพระวจนะพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถหาพระวจนะตอนไหนข้อไหนที่จะรองรับคำสอนนี้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นว่าเมื่อเราตายไปเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังต้องไปอยู่ที่แดนชำระเพื่อชดใช้อีกวันนี้นะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องอาจจะมีคำถามว่าบางครั้งเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราก็ยังมีการทำผิดยังพลาดอยู่
บางครั้งเราทำสิ่งไม่ถูกต้องวันนึงเกิดระหว่างที่เราทำบาปอยู่อ่ะแล้วเราหัวใจวายตายหรือเราถูกรถชนตายในวันนั้นเราจะต้องไปชดใช้ความบาปอีกไหมข่าวดีของพี่น้องก็คือพี่น้องไม่ต้องไปชดใช้ความบาปนั้นเลยเมื่อเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วเราอ่อนแอเราพลาดไปบ้างเพราะอะไรเพราะพระเยซูรับโทษบาปแทนเราทั้งสิ้นแล้วดีใจไหมคะเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่เราสามารถตอบสนองพระวจนะพระเจ้าได้ก็คือมีใจขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณสรรพสิ่งที่พระองค์ชดใช้ให้พระองค์ไถ่โทษบาปให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราทรงอภัยให้ทรงอดทนต่อชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าและตั้งใจจริงๆที่เราจะไม่ทำให้พระคุณของพระเจ้าถูกเหยียบย่ำในชีวิตของเราแต่เราอยากดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เราอยากเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเราอยากเป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราอยากเป็นคนที่คนมองแล้วชื่นชมว่าคริสเตียนนิสัยดีคริสเตียนเป็นคนที่ไม่โกงเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่จริงใจนั่นคือสิ่งที่เราสามารถตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าได้เอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกที่เราจะได้รับจากพระเจ้าสิ่งที่สองคือการได้รับชีวิตและสันติสุขในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ5ถึง9บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้และคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครที่ไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ข้อพระคัมภีร์นี้พูดชัดเจนนะคะว่าใครที่ไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ไม่เป็นของพระองค์นั่นคือเงื่อนไขแรกที่คนจะได้รับชีวิตก็คือการเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตพระองค์จึงให้ชีวิตได้อย่างที่ข้าพเจ้าพูดเสมอว่าเราไม่สามารถให้ใครในสิ่งที่เราไม่มีเมื่อเราไม่มีเราให้ไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นผู้สร้างชีวิตพระองค์จึงเป็นผู้ที่ให้ได้และตรงนี้บอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังผลปลายทางก็คือความตายเนื้อหนังพาเราไปสู่ความตายแต่ถ้าเราดำเนินตามพระวิญญาณผลก็คือชีวิตและสันติสุขคำว่าเนื้อหนังในที่นี้หมายความว่าอะไรคำว่าเนื้อหนังในที่นี้นะคะในภาษาเดิมเนี่ยได้แปลตรงตัวเลยว่าหมายถึงเนื้อหนังมังสาจริงๆหมายถึงธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติร่างกายความต้องการในฝ่ายร่างกายที่เป็นแบบเนื้อหนังไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจหรือจิตวิญญาณถ้าชีวิตของเรานะคะไม่ได้สนใจเรื่องจิตวิญญาณเลยชีวิตนี้เราสนใจแต่เรื่องของเนื้อหนังเท่านั้นหิวก็กินเยอะๆง่วงก็นอนมากๆเรามีความอยากอะไรแล้วก็ตอบสนองอะไรก็ตามที่มันเป็นแรงขับมาจากเนื้อหนังภายในแล้วเราก็ทุ่มสุดตัวกับมันนะคะทุ่มสุดตัวผลปลายทางคือสุดท้ายเราจะไม่เหลืออะไรเลยในพระวจนะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราบำรุงบำเรอเนื้อหนังเราจะตายอย่างสิ้นหวังสุดท้ายทุกอย่างคืออนิจจังแต่ถ้าเราสนใจด้านจิตวิญญาณนะคะเราเอาใจใส่จิตวิญญาณผลปลายทางก็คือชีวิตและสันติสุขที่พระเจ้าจะประทานให้เพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ร่างกายนี้เรามีส่วนที่มองไม่เห็นก็คือจิตใจแล้วเรามีส่วนที่ลึกที่สุดก็คือจิตวิญญาณพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราให้ความสนใจกับสิ่งใดร่างกายของเราจะพาเราไปหาสิ่งนั้นพี่น้องลองคิดดีๆนะถ้าเราเอาใจใส่สิ่งใดเราสนใจสิ่งใดร่างกายของเราความคิดของเราจะพาเราไปหาสิ่งนั้นถ้าใครสนใจเรื่องความสนุกเขาจะคิดแล้วว่าอะไรคือความสนุกที่เขาอยากได้ความสนุกอาจจะจากการไปเที่ยวความสนุกจากการได้กินได้สังสรรค์กับเพื่อนความสนุกจากการได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้เต้นอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่านั่นคือความสนใจแล้วมันพาเขาไปหาสิ่งนั้นใครสนใจต้นไม้นะคะก็จะไปร้านต้นไ
ใครสนใจความเงียบก็อาจจะนั่งเงียบๆอยู่ที่บ้านฟังเพลงเบาๆหรือไปอยู่ในที่ที่คิดว่ามันเงียบมันสงบใครสนใจที่อยากมีเพื่อนก็จะเริ่มหาแล้ววันนี้ไปเขียนเฟซบุ๊กหาใครดีเราจะโพสต์อะไรดีแล้วก็เข้าไปดูว่าจะมีใครเข้ามากดไลค์จะมีใครคอมเมนต์เพราะว่าเราสนใจสังคมอ้นมีปัญหาหนึ่งนะคะคือสนใจต้นไม้มากแล้วก็ขับรถผ่านที่ตรงถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยเคยบอกอาจารย์สลันว่าอยากได้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ชอบมากเพราะว่าต้นนี้มันออกดอกทั้งปีเลยอาจารย์สลันบอกว่าอยากเติมต้นไม้ที่บ้านต้นหนึ่งคือเหลืองปีดียาธรแต่ก็คิดในใจว่ามันออกแค่ปีละครั้งสวยก็จริงเคยชอบมากแต่ถ้าต้นนี้มันออกทั้งปีสวยงามแล้วก็คิดว่าไม่ได้เดี๋ยวพื้นที่มันจะเต็มหลังจากนั้นเนี่ยขับรถผ่านถนนกาญจนาภิเษกไปประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วสายตาก็หันควับเอ้ยมันมีต้นไม้ต้นนึงใหญ่มากประมาณสัก 4-5 เมตรดอกเหลืองอร่ามเต็มต้นเลยแล้วก็ขับไปคือผ่านแบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วตาต้องฟึบอุ๊ยยังอยู่หลังจากนั้นเนี่ยมันพาเราไปจริงๆนะคะร่างกายเนี่ยผ่านไปหลายๆครั้งเนี่ยบอกโฟตอนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วป๊าก็ไม่อยู่ป๊าก็ไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันถ้ามันแพงเนี่ยเราจะไม่ซื้อมามิจะไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามันต้นทองอุไรหรือว่ามันเป็นเหลืองวิริยธรทันทีที่จอดรถถามพ่อค้ามันคือต้นทองอุไรหูที่มันแบบว่าต้นมันใหญ่ประมาณขาคนได้แล้วพี่น้องแล้วมันสูงแล้วดอกเต็มต้นเลยเมื่อคุยเรื่องต่อรองราคาและการจัดส่งแล้วทันใดนั้นตาบากก็แตกทันทีนะคะเออมันจะเกินงบไปนิดหน่อยตอนนี้นะคะมันถูกย้ายไปอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วบอกเรียนรู้เลยพระเจ้าที่รักความสนใจของเราจะพาเท้าของเราเดินไปหาสิ่งนั้นจริงๆแล้วพี่น้องสนใจอะไรถ้าพี่น้องสนใจต้นไม้อาจจะยังไม่ร้ายนะคะแค่ในบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้แต่ถ้าพี่น้องสนใจสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท้าของเราก็จะพาเราเดินไปหาสิ่งนั้นเช่นกันวันนี้เรากลับมาให้พระวิญญาณนำเราดีไหมคะกลับมาเปลี่ยนความสนใจให้กับเราเปลี่ยนมาช่วยให้ชีวิตของเรามีความสนใจตามพระวิญญาณจริงๆแน่นอนว่ามันจะฝืนมันจะอาจจะต้องต่อสู้แต่เราไม่ได้ต่อสู้คนเดียวการต่อสู้เนื้อหนังที่ดีไม่ใช่การพยายามควบคุมเนื้อหนังทำให้ตัวเองทุกข์ลำบากอดแต่การต่อสู้เนื้อหนังที่ดีที่สุดคือการยอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตจริงๆยอมให้พระองค์เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราอย่าง 100% จริงๆขอพระเจ้าช่วยขอพระองค์ทรงนำเราเหมือนเด็กที่หลงทางเขาหาทางกลับบ้านไม่ได้อ้นเคยดูคลิปหนึ่งเด็ก3ขวบมายืนร้องไห้เขาหาทางกลับบ้านไม่ได้สุดท้ายเขามีผู้ใหญ่ใจดีที่พาเขาไปส่งถึงบ้านแต่ถ้าเขาเจอคนร้ายเขาก็อาจจะต้องพบกับสิ่งไม่ดีที่น่าเศร้าสะเทือนใจชีวิตของข้าพเจ้านะคะตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยประมาณปีแรกอยู่ในความสงสัยพระเจ้าเยอะเหมือนกันชอบตั้งคำถามชอบสงสัยแล้วก็ยังไม่มั่นใจพระเจ้าแม้จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงสมเหตุสมผลแต่มันก็ยังมีความสงสัยอยู่แต่พอผ่านบททดสอบผ่านความสงสัยในปีแรกไปแล้วนะคะผ่านเพราะว่ามีการพระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่รู้เลยว่าพระเจ้าทำงานแน่ๆหลังจากนั้นพอผ่านปีที่1ไปความเชื่อที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างชัดเจนทำให้รู้ว่าตอนนั้นน่ะตัวเราความสนใจในชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนแบบสูงต่ำดำขาวอะจากที่เคยแบบเวลาเรียนหนังสือต้องเรียนเก่งต้องได้ที่หนึ่งต้องเป็นท็อปตอนนั้นมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยเข้าโครงการเพชรของมหาลัยแห่งหนึ่งความสนใจเรื่องเรียนน่ะหายไปเยอะมากมาอยู่แต่การรับใช้พระเจ้ามุ่งหน้าเรียนพระคัมภีร์มุ่งหน้ารับใช้จนกระทั่งเพื่อนยังแซวเลยวันสอบยังไม่รู้แล้วก็บางทีก็เรียกคุณนายสายเสมอซึ่งจริงๆมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีที่เราไม่สามารถรับผิดชอบทั้งสองอย่างได้ดีแต่บอกว่าณตอนนั้นในความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณมันไม่สมดุลคือแบบมาโบสถ์แต่เช้าทุก6 โมงอธิษฐานตอนเช้าอธิษฐานโต้รุ่งทุก3 เดือนคือเ
ข้าแทบทุกกิจกรรมรับใช้เต็มกำลังเรียนพระคัมภีร์เป็นระบบนั่นคือความสนใจที่มันเปลี่ยนไปแต่ถ้าจะดีก็คือปรับความสมดุลในชีวิตด้วยที่เราจะต้องทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ตอนนั้นความมุ่งมั่นในฝ่ายโลกเนี่ยมันแห้งเหี่ยวพี่น้องเข้าใจไหมว่าเมื่อเราบำรุงบำเรออะไรบางอย่างสิ่งนั้นจะโตเฟื่องฟูแต่อะไรที่เราดูแลไม่เป็นเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันจะเหี่ยวหายและตายไปยังเสียใจไม่หายหลายวันไปบ้านคุณฟ้ากับพี่เทียนคุณฟ้าเอาต้นกล้วยไม้ที่สวยมากให้มาต้นหนึ่งก็วางไว้หน้าบ้านคิดว่าหลบแดดเผลอไปสองวันเท่านั้นแหละพี่น้องใบมันไหม้เลยอ่ะแล้วก็ดูมันเฉาเลยคือไม่แน่ใจว่ามันแดดแรงเกินไปหรือเปล่าคนให้จะเสียใจไหมถ้ามาเจอต้นไม้ถ้าถามอีกทีว่ายังอยู่ไหมเนี่ยกลัวว่าจะตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะดูแลไม่เป็นบางครั้งเวลาที่พระเจ้าให้บางสิ่งในชีวิตของเราเมื่อเราดูแลไม่เป็นสิ่งนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดผลดีในชีวิตของเราแต่แน่นอนว่าพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราถ้าเราทำงานร่วมกับพระองค์พระองค์จะพาเราไปสู่ผลดีและสิ่งดีเมื่อความสนใจตอนนั้นเปลี่ยนไปนะคะในช่วงปีแรกพอเรียนจบปริญญาเนี่ยก็ถามคำถามกับพระเจ้าว่าลูกควรทำงานอะไรหลายคนเริ่มมีเป้าหมายบางคนไม่เรียนต่อโทก็อาจจะอยากเป็นนักธุรกิจอยากไปทำงานเป็นพยาบาลบางคนก็อาจจะไปต่อเรื่องของทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นราชการก็จะมีสิ่งต่างๆที่หลากหลายแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่อ้นถามพระเจ้าพระองค์อยากให้ลูกทำอาชีพอะไรพระองค์คิดว่าของประทานทักษะควรทำด้านไหนสุดท้ายเมื่อพระเจ้าตอบมาชัดเจนและมีการทรงเรียกชัดเจนจากพระเจ้าผ่านผู้นำจึงไปทำงานเต็มเวลาในคริสตจักรและทำไปทั้งหมด12ปีโดยที่ไม่เคยคิดเรื่องเงินเพราะว่ารู้ว่าเงินน้อยไม่เคยคิดถึงความก้าวหน้าไม่เคยคิดเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงไม่เคยคิดว่าจะต้องมีเงินเยอะๆไปซื้อของแบรนด์เนมอะไรเลยตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยพวกนี้เลยคิดแต่ว่าอยากใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี้ยรับใช้พระเจ้าแบบเต็มที่ไปเลยนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้ในความสนใจฝ่ายวิญญาณในฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์เราไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าพระวิญญาณทำการอยู่ภายในจริงๆเพราะพระองค์มีแผนการในชีวิตของเราแต่ละคนและไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นแบบนี้มีคนมากมายเป็นแบบนี้ถ้าได้คุยกับทีมผู้รับใช้ต่างๆนะคะเขาก็มีความสนใจในฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่างมีทีมงานใกล้ตัวหลายคนที่ได้เคยพูดคุยสอบถามสัมภาษณ์แล้วก็เล่าถึงคำพยานให้ฟังเช่นชีวิตของครูป้อมพี่น้องรู้จักครูป้อมไหมคะครูป้อมเนี่ยบอกว่าตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเหมือนกันนะคะก็เคยคิดว่าอยากรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลามีเสียงของพระวิญญาณเสียงพระเจ้าทำงานภายในว่าเราเนี่ยอยากเป็นคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพราะว่าอะไรครูป้อมบอกว่างานในโลกนี้วันหนึ่งก็จะจบลงบางคนจบที่อายุ60ก็เกษียณไปหรือบางคนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นก็ตามแต่สุดท้ายมันก็คืองานนึงที่เลี้ยงชีพแต่มันก็ไม่ได้ยั่งยืนถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อรับใช้พระเจ้าถ้าไม่ได้รับใช้พระเจ้านะคะไม่ได้หมายถึงงานในโลกนี้ไม่ดีนะคะงานนี้ก็ดีและยังต้องทำแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้ทำเพื่อรับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำเป็นพระประสงค์พระเจ้าเนี่ยครูป้อมคิดว่าไม่เอาดีกว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าตามเสียงของพระเจ้าและณตอนนั้นเสียงที่พระเจ้าเราคือการเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาแต่ด้วยเหตุการณ์หลายอย่างครูป้อมก็ยังไม่ได้ทำเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาอาจจะไปเป็นพาร์ทไทม์ช่วงหนึ่งช่วยงานบางเรื่องแล้วหลังพอเรียนจบก็ไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ต่อมาก็เปิดติวเตอร์แมทลูมใช่ไหมคะแล้วก็ดูไปได้ดีจนลืมเรื่องการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไปเลยแล้ววันหนึ่งครูป้อมก็มาผูกพันตัวที่เน็กซัสธนบุรีแห่งนี้ตั้งใจเลยบอกว่าพระเจ้าให้ทำอะไรจะทำพระเจ้าให้รับใช้อะไรก็ได้ผมจะรับใช้อยู่ๆวันหนึ่งอาจารย์สลัน
ก็เดินไปหาครูป้อมเพราะว่าครูป้อมเนี่ยมีลักษณะชีวิตที่เข้าตาหลายอย่างนะคะแล้วก็บอกว่าป้อมครับคริสตจักรของเราเนี่ยอยากเสริมสร้างสมาชิกด้านคริสเตียนศึกษาเรื่องพระคัมภีร์ผมอ่ะอยากให้สมาชิกรับพรด้านนี้มากๆจึงอยากจะจ้างเจ้าหน้าที่เต็มเวลาด้านคริสเตียนศึกษาป้อมคิดยังไงครับพี่น้องคิดว่าป้อมคิดยังไงตอนนั้นครูป้อมบอกว่ามันเหมือนเสียงของพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเสียงพระเจ้าที่เคยดังอยู่ในใจช่วงแรกๆแล้วมันหายไปช่วงหนึ่งเมื่อไปทำงานอยู่ในโลกนี้วันนั้นเสียงพระเจ้าดังขึ้นมาแล้วเขามั่นใจเลยว่านี่คือการส่งเรียกป้อมไม่ลังเลเลยนะคะที่จะต้องจัดระบบระเบียบชีวิตใหม่แล้วก็มีการทำงานที่แบบต้องฝากงานยังไงสุดท้ายเพื่ออะไรจัดตัวเองให้เข้ามาสู่การทำงานคริสตจักรเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาด้วยความเข้าใจใหม่ว่าจากที่เคยคิดว่างานคริสตจักรจะเป็นองค์กรที่มั่นคงที่สุดมันอาจจะไม่ใช่งานที่คริสตจักรอาจจะไม่ได้เป็นงานที่มั่นคงอะไรเลยในชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เรียนรู้คืองานของพระเจ้ามีคุณค่าที่สุดในชีวิตของป้อมนั่นคือความตั้งใจในการที่อยากจะถวายเกียรติอุทิศเวลาแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเขาเราปรบมือให้ครูป้อมร่วมกันดีไหมคะนั่นคือชีวิตหนึ่งคนนะคะที่ก็สอดคล้องว่าเขาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณตามเสียงของพระเจ้าที่เร้าอยู่ภายในใจอีกท่านหนึ่งนะคะคือพี่เทียนและคุณฟ้าพี่น้องสองท่านนี้ก็เช่นกันนะคะอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มฟุตฟูนะคะพี่น้องสองท่านนี้บอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีพระประสงค์มีเป้าหมายสำหรับสิ่งทรงสร้างของพระองค์ดังนั้นเนี่ยทั้งสองเชื่อว่าพระเจ้าก็มีเป้าหมายมีพระประสงค์ในชีวิตของพี่เทียนคุณฟ้าเช่นกันและสิ่งหนึ่งนอกจากการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ตายไถ่บาปให้มนุษย์แล้วก็อยากอภิบาลดูแลคนที่อยู่ในความดูแลให้ดีที่สุดและสิ่งสำคัญมากคืออยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรครอบครัวมาเชื่อพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าความรับผิดชอบใกล้ตัวอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่ทำคือการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำพระเจ้าช่วยและการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างดีที่สุดด้วยและพี่น้องทราบไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแห่งความรอดทั้งครอบครัวจริงๆทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งญาติมิตรพี่น้องมากมายมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่เทียนและคุณฟ้าและทั้งสองบอกว่านี่คือกำไรสุดๆของชีวิตแล้วเป็นพระคุณซ้อนพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เกินกว่าที่คาดคิดการดูแลในชีวิตหน้าที่การงานที่พระเจ้าอวยพรไม่มีอะไรต้องการแล้วพี่เทียนกำลังวางแผนที่จะให้เวลาในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพี่เทียนคุณฟ้าและครอบครัวพร้อมใจกันที่จะปฏิบัติพระเจ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างดีที่สุดและถวายเกียรติพระเจ้าเราปรบมือให้ทั้งสองด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้านั่นคือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องก็เช่นกันอ้นมั่นใจว่าพี่น้องแต่ละท่านนะคะมีการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าจะนำชีวิตของเราไปสู่พระประสงค์ของพระองค์ได้เช่นกันแล้วเมื่อเราอยู่ในน้ำทัยพระเจ้าเราดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อย่างแท้จริงด้วยความจริงใจผลที่ได้คือเราจะมีชีวิตและมีสันติสุขและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้โดยที่โลกนี้ไม่สามารถมอบให้ได้เลยมันเป็นสันติสุขที่ไม่มีอะไรซื้อได้เป็นสันติสุขแม้มีปัญหาแต่เรายังมั่นใจในพระเจ้าได้นั่นคือแผนการอันดีสำหรับเราทุกคนเอเมนไหมคะและสิ่งที่สามคือเราจะได้รับกายใหม่หลังจากความตายจากโลกนี้ในข้อที่10ถึง11ของพระธรรมโรมนะคะและถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์
เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตในท่านในข้อนี้เราจะเห็นว่าเราจะได้รับสิ่งที่พิเศษมากๆจากพระเจ้าก็คือกายใหม่เมื่อวันหนึ่งนะคะร่างกายนี้จะสูญสลายไปวันหนึ่งร่างกายนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วอ้นเคยนั่งรถไปตามทางตอนไปพันธกิจนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้ใหญ่ที่ใบมันร่วงลงแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่พระเจ้าพระวิญญาณให้เห็นภาพก็คือชีวิตของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนใบไม้เขียวที่ร่วงลงมาเหี่ยวแห้งแล้วก็ถูกดินทับถมไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเก่าไปของใหม่ก็มาแทนเก่าไปใหม่มาก็วนเวียนไปแบบนี้มนุษย์ทั่วทั้งโลกก็เป็นแบบนี้มันเหมือนกับฟองสบู่ที่แตกโป๊ะแล้วก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนั่นคือชีวิตของมนุษย์จริงๆตอนนี้เรื่องที่อ้นแบบบางครั้งคิดแล้วจะร้องไห้ก็คือถ้าสมมติโดยค่าเฉลี่ยอายุของคนเราเนี่ยไม่เกิน90ให้แบบเยอะๆไว้ก่อนนะคะประมาณไม่เกิน90อ้นรู้เลยว่ามีหลายคนที่อ้นรักเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเวลานับถอยหลังคือแค่คิดแบบเมื่อเช้าก็จะร้องไห้แล้วว่าตอนนี้มา80กว่าแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือภาพของชีวิตจริงๆที่เรารู้ต้องรู้ตัวว่าวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเราจะเป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นไปและพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะคะกำลังบอกว่าร่างกายนี้จะตายไปแต่จิตวิญญาณจะคงอยู่ตลอดไปเพราะความชอบธรรมในการเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์จิตวิญญาณคงอยู่แบบไม่มีความทุกข์ด้วยแน่นอนว่าจิตวิญญาณของมนุษย์จะคงอยู่ทุกดวงแต่จะไปอยู่ที่ไหนในพระวจนะพระเจ้ายืนยันว่าจิตวิญญาณของเราจะคงอยู่เพราะความชอบธรรมในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษเป็นของขวัญล้ำค่าเลยที่อยากให้พี่น้องรักษาเอาไว้เพราะวันนึงเราจะมีกายใหม่ที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราตายไปพระเจ้าจะให้กายใหม่ในชุดของเราพระเยซูคริสต์นะคะทรงเป็นผลแรกที่ได้รับกายใหม่และเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายก็จะเป็นผลต่อไปในการที่เราจะรับกายใหม่ที่เหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ20บอกว่าแต่บัดนี้พระคริสต์ผู้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นผลแรกหมายความว่าถ้ามีผลแรกจะมีผลที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆและพวกเราทั้งหลายวันนึงเราจะมีกายใหม่พี่น้องที่รักสภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะถูกออกแบบมาเพื่อจะอยู่ในสถานที่บางสถานที่ที่มันเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราปลาอยู่ในน้ำมดอยู่ในดินเพนกวินอยู่ขั้วโลกเหนือนั่นคือสิ่งที่มันถูกกำหนดไว้ร่างกายของเราก็เช่นกันนะคะเราถูกออกแบบมาให้อยู่ตรงพื้นผิวโลกเราไม่สามารถไปอยู่ใต้น้ำนานๆได้เราไม่สามารถไปอยู่ใต้ดินนานๆโดยไม่มีอากาศหายใจได้และเราก็ไม่สามารถไปอยู่นอกโลกหรืออยู่ในอวกาศได้นานได้โดยเฉพาะถ้าไม่มีชุดอวกาศพี่น้องรู้ไหมว่าถ้ามนุษย์เนี่ยไปในอวกาศออกนอกโลกไปแล้วไม่มีชุดสวมใส่ที่เหมาะสมที่จะรักษาสภาพร่างกายให้คงอยู่จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบสรุปก็คืออากาศในปอดเนี่ยมันจะแบบออกไปจนหมดเลยนะคะมันทำให้ปอดเราที่ไม่มีอากาศเนี่ยถูกฉีกขาดแล้วว่าในร่างกายไม่มีออกซิเจนอยู่เรื่อยๆนะคะหลอดเลือดก็ไม่สามารถส่งออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมองได้สมองเราก็จะตายนะคะเราก็จะมีปัญหาปริมาณออกซิเจนในบางช่วงที่มันขยายตัวขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้ตัวของเราเนี่ยบวมเป็น2เท่าเลยแล้วเขาบอกว่าด้วยของเหลวต่างๆในร่างกายที่อยู่ในสภาพอากาศที่มันไม่เหมาะสมแบบนั้นนะคะมันจะเป็นเหมือนกับน้ำระเหยที่เป็นไออ่ะเหมือนน้ำเดือดเลยตาจะเริ่มบอดลงผิวจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงๆแล้วก็จะมีปัญหามากเขาบอกว่าคุณจะสลบลงภายใน15วินาที
นับ1ถึง15สลบหลังจากนั้น75วินาทีคุณจะตายจากการสำลักแล้วหายใจไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไปอยู่ในอวกาศโดยไม่มีชุดอะไรป้องกันหรือแม้มีชุดเราคงไม่สามารถจะลอยเท้งๆอยู่ได้ตลอดเพราะอะไรเพราะว่าอวกาศไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ร่างกายของมนุษย์อยู่อาศัยร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ตรงนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งนะคะร่างกายของเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรพระเจ้าเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่าร่างกายใหม่ของเราจะเหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์ต้องเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดีไซน์ให้เราไม่มีเทคโนโลยีใดๆจะไปถึงได้มันเกินความเข้าใจพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ครีเอเตอร์เป็นผู้ที่ออกแบบต่างๆพระเจ้าจะกำหนดให้เหมาะสมกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนลูกชายของข้าพเจ้านะคะเคยถามบอกมัมมี่ถ้าจะให้มัมมี่เลือกนะว่ามัมมี่อยากมีพลังวิเศษหนึ่งเรื่องอะมัมมี่อยากเลือกอะไรมัมมี่อยากมีพลังอะไรเอาเรื่องเดียวนะข้าพเจ้าก็คิดพลังวิเศษอะไรดีนะแล้วตอนนี้มักจะตอบไปว่ามัมมี่อยากหายตัวได้หายตัวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หายตัวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดีกว่าเวลาจะถูกทำร้ายถูกข่มเหงมันจะหายตัวเลยแต่ก็คิดไปคิดมานั่นก็คือเป็นความรู้สึกนะอยากมีพลังด้านนี้แต่ถ้าเราหายตัวไปแล้วเนี่ยเราไปโผล่ในที่ที่ร่างกายแบบมันรับไม่ได้นะคะสมมติเรากำหนดสถานที่ไม่ได้นะอยู่แป๊บเดียวอาจจะตายเหมือนกันนะคะเพราะว่าพลังพิเศษนั้นก็จำกัดพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่เพียงแต่จะให้พลังพิเศษแต่มันจะต้องเหมาะสมในชีวิตของเราด้วยหลายคนก็อยากเป็นฮีโร่อยากมีพลังพิเศษแล้วลูกชายชอบดูรายการนึงกับคุณพ่อที่เขาจะทำเป็นเหมือนกับไอรอนแมนอ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ใส่มาข้างหลังแล้วบินได้แล้วก็แบบใส่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้เหาะเหินเดินอากาศได้คือมีอุปกรณ์ช่วยได้มากขึ้นอะไรที่อยู่ในหนังเดี๋ยวนี้จะมาเป็นจริงในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่คนอยากเป็นคนอยากที่จะมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บด้วยมีบางคนพยายามคิดฆ่าตัวตายแล้วยิงเข้าไปที่ช่วงสมองเมื่อไม่ตายเกิดอะไรขึ้นหน้าตาผิดรูปเสียโฉมมากมายเลยจนเขาบอกว่าแม้ไม่ตายก็เหมือนตายเพราะว่าเวลาเด็กเจอหน้าเขาร้องจากเลยขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ทำร้ายตัวเองครั้งที่สองครั้งที่สามแต่เขาใช้ชีวิตด้วยความทุกข์มากเพราะว่าหน้าผิดรูปเสียโฉมหรือบางคนที่มีความป่วยมากๆแล้วทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตลำบากเดินเหินไม่ได้บางคนสมองเก่งมากแต่ร่างกายทำงานไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้นะคะมีนวัตกรรมและการแพทย์ที่จะช่วยเปลี่ยนร่างกายเราได้เรามีการปลูกถ่ายแพทย์นะคะสามารถปลูกถ่ายใบหน้าใหม่ได้เอาใบหน้าของคนอ่อนวัยที่เขายกอวัยวะให้มาใส่หน้าคนที่เสียโฉมได้เปลี่ยนแขนขาปลูกถ่ายใหม่ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนสีดวงตาได้ด้วยเราไม่ชอบตาสีดำเดี๋ยวเปลี่ยนให้และอนาคตพี่น้องที่รักนอกจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้แทบทุกส่วนแล้วอะอนาคตอันใกล้พี่น้องจะได้เห็นการเปลี่ยนศีรษะคนด้วยย้ายเลยจากศีรษะของเราเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่ไหมมีโรคภัยไข้เจ็บและมีคนตายเขาบริจาคให้ก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะเลยณตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการคิดค้นแล้วพี่ควีนเองพี่นัทเองก็ลองดีไซน์ตัวเองดูใช่ไหมว่าถ้าเรามีร่างกายใหม่จะเป็นยังไงใช่ไหมน้องควีนของเราพี่นัทก็ลองดูซิว่าถ้าเรามีรูปร่างดีมันจะเป็นยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะออกแบบตัวเราเองได้ในโลกนี้นะคะบางครั้งขอให้เรามีเงินแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยและเรื่องการเปลี่ยนสีดวงตานะพี่น้องจะเป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับชาวอินเดียชาวอาหรับชาวอียิปต์ชาวตุรกีนะคะชาวอิรักชาวสเปนชาวอิตาลีเป็นต้นนะคะคนละตินอะไรแถบพวกนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าเขาอยากมีสีตาที่มันเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองอัมพันเฮเซลต่างๆออกแดงๆอะไรเงี้ยนะคะมีความหลากหลายมากเพราะมันเป็นความเชื่อที่เขาบอกว่าถ้าเรามีตาสีแปลกๆพวกนี้นะมันเหมือนกับเราจะอยู่เหนือชั้นกว่าคนอื่นมีวรรณะมีชนชั้นนะเราจะรู้สึกว่ามันเหนือชั้นแบบ
คนอื่นๆดีกว่าตาที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลปกติแล้วก็มันสะท้อนการเป็นคนที่มีเลือดชาวอารยันแบบชัดเจนพี่น้องสังเกตไหมว่าการ์ตูนบางทีก็ทำตาสีฟ้าสีเขียวสีแดงต่างๆพวกนี้มันมีความเข้าใจเรื่องความเชื่อด้านนี้อยู่เหมือนกันทั้งสิ้นทั้งปวงนวัตกรรมการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากพี่น้องสามารถยืดอายุได้พี่น้องสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน้าตาดูดีขึ้นได้ผิวพรรณหน้าตาทำให้อ่อนวัยกว่าได้ถ้าพี่น้องมีกำลังจ่ายเพราะว่าเทคโนโลยีกำลังล้ำไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเปลี่ยนศีรษะก็จะเป็นไปได้ถ้าทำให้เรื่องกระดูกไขสันหลังเชื่อมต่อได้นะคะก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายทุกสิ่งที่เราได้รับทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเราจะยืดอายุยืดความงามยืดความอ่อนวัยมากแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปวันหนึ่งร่างกายนี้จะไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้ววันหนึ่งทุกสิ่งนั้นจะสูญสลายหายไปดั่งใบไม้ที่ร่วงหล่นคุณอาจใช้เงินซื้อร่างกายใหม่ในโลกนี้ได้แต่คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อร่างกายใหม่ฝ่ายวิญญาณได้นั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้นะคะ3สิ่งที่ไม่มีใครทำให้กับเราได้เลย3สิ่งคือการยกโทษจากพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์ไม่มีการลงโทษอีกแต่เราจะขอบคุณพระเจ้าและตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดสิ่งที่2คือเราจะได้รับชีวิตและได้รับสันติสุขจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราดำเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณตามพระวิญญาณตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราและการได้รับกายใหม่ในวันหนึ่งข้างหน้าเป็นกายฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับเราและเหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราจะตอบสนองพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับพระธรรมตอนนี้ที่หนุนใจชูจิตชีวิตของเราเป็นอย่างมากขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ